ไม่ใช่เพียงแค่ iPhone 9นะครับ iPhone 9 Plus ก็มามาติดตามรายละเอียดกันเลยนะครับจากคลิปก่อนๆหน้าที่ผมได้รายงานไปว่ามีการแกะโค้ชใน iOS 14ออกมาแล้วก็มีการยืนยันอย่างหนึ่งว่าพบรหัสของ iPhone 9ในนั้นด้วยซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันแน่นอนว่า iPhone 9จะมาแน่ๆนะครับวันนี้ครับรายงานล่าสุดครับจากทางฝั่ง 925Mac นะครับพบข้อมูลชุดคำสั่งใน iOS 14อีกแล้วนะครับซึ่งข้อมูลที่พบไม่ใช่พบแค่ iPhone 9เท่านั้นแต่ยังพบของ iPhone 9 Plus ด้วยนะครับโดยทั้งคู่จะใช้ชิป A13 ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับ iPhone 11 11 Pro แล้วก็ iPhone 11 Pro Max นะครับโดยคาดว่าทั้งiPhone 9และ iPhone 9 Plus ตัวนี้จะมาแทนที่ iPhone 8และก็ iPhone 8 Plus ถ้าข่าวนี้เป็นจริงนะครับเราจะได้เห็น iPhone 9ด้วยกันทั้งหมด2รุ่นซึ่งมี2ขนาดก็คือขนาด 4.7 นิ้วแล้วก็ขนาด 5.5 นิ้วนะครับสรุปณตอนนี้สิ่งที่เราทราบก็คือมาแน่นอน2รุ่นสำหรับ iPhone 9นะครับหน้าจอเล็ก 4.7 นิ้วแล้วก็หน้าจอใหญ่ 5.5 นิ้วในเรื่องของสเปคที่เราทราบกันนะครับในส่วนของ CPU จะใช้ A13 ซึ่งเป็นตัวเดียวกับที่ใช้อยู่บน iPhone 11 Series ถ้าเมื่อเปรียบเทียบกับ iPhone 8นะครับ iPhone 8และ iPhone 8 Plus นั้น CPU จะใช้ A11 ทำให้ชิปของ iPhone 9นั้นมีความใหม่กว่า iPhone 8ค่อนข้างมากนะครับว่าด้วยเรื่องของ RAM iPhone 8จะมาพร้อมแรม 2GB ส่วน iPhone 9ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าจะใช้แรมเท่าไหร่ผมว่าอย่างมากสุดไม่น่าจะเกิน3แล้วก็น้อยสุดก็น่าจะไม่ต่ำกว่า2นะครับสำหรับข้อมูลเรื่องกล้องนะครับถ้าสมมุติเรายึดจาก iPhone 8แล้วก็ iPhone 8 Plus iPhone 8นั้นจะมาพร้อมกับกล้องหลัง1ตัวส่วน iPhone 8 Plus จะมาพร้อมกับกล้องหลัง2ตัวกล้องหลังที่เพิ่มเข้ามานั้นก็คือเป็นเลนส์เทเลโฟโต้นะครับที่สามารถถ่ายแบบ 2x แล้วก็ทำให้เราสามารถถ่ายรูปที่เป็นพอร์เทรตโหมดได้นะครับถ้าเปรียบเทียบอย่างนี้นะครับคิดว่า iPhone 9 Plus ก็น่าจะมาพร้อมกับกล้องหลัง2ตัวนะครับส่วนกล้องหน้านั้นก็ยังใช้เป็น FaceTime HD อยู่นะครับความละเอียดน่าจะประมาณสัก7ล้านกล้องหลังน่าจะอยู่ราวๆสักประมาณ12ล้านนะครับว่าในเรื่องของราคามีหลายที่บอกว่าราคาเปิดตัวประมาณสัก$399ใช่มั้ยครับถ้าตีเป็นเงินไทยถ้าคำนวณตามตัวเลขจริงๆมันก็จะอยู่ประมาณ 12,000-13,000 แต่เอาจริงๆถ้าสมมติว่าเราเทียบกับสมัย iPhone SE ก็ได้ครับราคาไล่เลี่ยกันประมาณนั้นครับแต่ว่าที่ไทยนั้นเปิดตัวมาก็ราวๆสักประมาณ 15,000-16,000 นะครับดังนั้นถ้าเป็น iPhone 9ผมคิดว่าการเปิดตัวนั้นราคาจะอยู่ราวๆเดียวกันซึ่งอยู่ราวๆประมาณ 16,000 สำหรับ iPhone 9แล้วก็สำหรับ iPhone 9 Plus นั้นผมคิดว่าน่าจะอยู่ราวๆสักประมาณ 18,000 หรือประมาณติดประมาณสัก 19,000 เลยก็ได้นะครับประมาณนี้ณปัจจุบันนะครับราคาของ iPhone 8นะครับจะเริ่มต้นที่ 15,900 บาทแล้วก็ iPhone 8 Plus นั้นจะอยู่ที่ 19,900 บาทผมคิดง่ายๆเลยครับ iPhone 9จะมาแทนที่ตรงจุดนี้สำหรับ iPhone 9นะครับรุ่นเริ่มต้นจะอยู่ที่ 15,900 บาทเช่นกันส่วน iPhone 9 Plus นั้นจะมาแทนที่ iPhone 8 Plus ราคาก็จะอยู่ที่ 19,900 บาทนะครับ iPhone 8จะลดราคาลงเท่าไหร่ก็ลบลงไปอีกเลยครับประมาณสัก 3,000 ก็ได้ iPhone 9มา iPhone 8จะถูกตัดออกจาก Apple Store จะถูกตัดออกจากหน้าร้าน Apple Store แน่นอนแล้วก็จะคงเหลือขายไว้ที่ตัวแทนจำหน่ายนะครับทั้งทางฝั่ง Studio 7 To Move Edge ประมาณนั้นราคาก็จะลดลงไปนะครับอย่างต่ำๆก็ประมาณสัก 3,000 บาทนะครับถึง 4,000 บาทราวๆนี้ทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นของฝั่งนั้นด้วยมันจะถูกลงอีกอย่างแน่นอนผมบอกเลยว่าถ้าใครจะซื้อ iPhone 7 iPhone 8ช่วงนี้แนะนำแล้วครับว่ารอดีกว่าเพราะว่าอีกไม่นานครับ iPhone 9จะมาแน่นอนแล้วก็ทั้ง2รุ่นนี้ก็จะลดลงเราจะสามารถซื้อ iPhone รุ่นนั้นได้ในราคาที่ต่ำลงก็เหมาะสำหรับใครที่มีงบประมาณในการซื้อ iPhone ที่จำกัดก็รอดูรุ่นนี้ก่อนก็ได้นะครับนอกจากนี้ครับ iPhone 9จะมาพร้อมปุ่มโฮมเหมือนเดิมนะครับมีปุ่ม Touch ID รองรับการใช้งาน Apple Play แล้วก็มีฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Express Transitซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่สามารถใช้ iPhone แท็บกับเครื่องอ่านบัตรที่เป็น NFC สำหรับการเข้าออกในช่องการเดินทางได้นะครับคล้ายๆกับพวกตั๋วรถไฟ BTS MRT อะไรประมาณนี้ครับในต่างประเทศก็จะมีการใช้งานในลักษณะนี้อยู่ตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลสรุปว่า iPhone 9กับ iPhone 9 Plus นั้นจะใช้ชื่อเป็นทางการว่าอะไรสำหรับการเปิดตัวนะครับอาจจะเป็นช่วงเดือนมีนาคมก็คือปลายเดือนนี้หรืออาจจะเป็นกลางปีนี้ก็ได้นะครับซึ่งคาดว่าหลังจากนี้ก็จะมีข่าวมาให้ติดตามกันอยู่เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวยังไงถ้ามีความคืบหน้าอื่นๆเพิ่มเติมทีมงาน iMod จะเกาะติดแล้วก็รายงานให้ทราบกันอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ที่คลิปของเราแล้วก็กด Subscribe ที่ช่อง iMod Official ของพวกเราด้วยนะครับมาติดตามกันครับเดี๋ยวมีอัปเดตให้ทราบกันอย่างต่อเนื่องผมต้อม iMod ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Let's go